ต้องขอขอบพระคุณนะคะจากหัวใจขอคารวะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนนะคะทุกท่านเราเคยทำงานด้วยกันตั้งแต่สมัยซาร์สหวัดนกแม้แต่สึนามิสาธารณสุขก็มีบทบาทสำคัญมากเรารู้ว่าทุกท่านมีความสามารถเรารู้ว่าทุกท่านทุ่มเทเสียสละอย่างยิ่งท่านเป็นฮีโร่ในหัวใจของตัวดิฉันเองและประชาชนทั้งประเทศมาโดยตลอดในยามนี้ท่านต้องออกศึกอีกครั้งหนึ่งให้กำลังใจท่านและจะพยายามทำทุกวิถีทางทั้งการขอร้องรัฐบาลทั้งการที่จะช่วยขอความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งตัวเราเองอะไรที่จะช่วยสนับสนุนท่านได้อะไรที่จะช่วยให้ท่านมีกำลังใจเราจะทำทุกวิถีทางและขอให้กำลังใจกับนักรบแถวหน้าซูเปอร์ฮีโร่ของเราทุกท่านค่ะขณะนี้เราก็เรียกร้องผ่านรัฐบาลว่าเรื่องแรกที่ต้องทำคือใช้งบกลางในการที่จะให้แพทย์พยาบาลและโรงพยาบาลได้ทราบมาว่าตัดให้ 1,500 ล้านจากงบกลาง 400,000 กว่าล้านเนี่ยเราคิดว่าไม่พอเรารู้ว่าท่านขาดแคลนโล่ขาดแคลนอาวุธที่จะไปสู้แทนประชาชนเราจะพยายามที่จะกระตุ้นรัฐบาลตรงนี้อย่างเต็มที่รวมทั้งขณะนี้ที่เราขอก็คือขอเบี้ยเสี่ยงภัยที่จะเพิ่มให้กับทุกท่านเลยที่ทำงานตั้งแต่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านจนไปถึงอสม.เบี้ยเสี่ยงภัยต้องมีค่ะอย่างน้อยที่ต้องมากกว่าปกติไม่ต่ำกว่า2เท่านี่คือสิ่งที่เราตั้งใจผู้บริหารจะต้องสปอร์ตผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นนักรบหน้าด่านเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมาปราบโควิดเนี่ยอย่างเต็มที่ต้องสนับสนุนงบกลางให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลให้คุณหมอได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับเป็นนักรบต้องมีโล่ป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นชุด PPE ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆรวมทั้งอาวุธที่จะไปต่อสู้กับโรคร้ายเพื่อช่วยประชาชนก็คือเวชภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆยาต้องมีให้ครบอย่าปล่อยให้นักรบของเราต้องเดินไปรบแบบตัวเปล่าแบบที่เราเห็นวันเนี้ยต้องใช้ถุงพลาสติกคุมตัวเองต้องดัดแปลงสารพัดอุปกรณ์มาช่วยสร้างการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรคไปสู่คนไข้ไม่ให้คนไข้ติดโรคไปสู่คุณหมอแล้วขณะนี้คุณหมอติดโรคหลายคนแล้วนะคะดังนั้นวันนี้เราถ้าปล่อยให้คุณหมอยังเป็นแบบนี้อีกเนี่ยมันจะเหมือนอะไรทราบไหมคะมันจะเหมือนกับว่ากองทัพส่งทหารไปรบแต่ให้เดินตัวเปล่าไปรบกับรถถังตายลูกเดียวค่ะจริงๆแล้วพรก.ฉุกเฉินเนี่ยไม่ใช่เอ็นเกมที่จะบอกว่ามีพรก.แล้วจบนะคะพรก.ฉุกเฉินมันคือเครื่องมือในการบริหารของรัฐบาลรัฐบาลก็จะต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็มีการตัดสินใจที่ดีมีการนำที่ดีออกมาตรการที่แม่นยำและเป็นมาตรการที่สามารถจะดักปัญหาไม่ให้ลุกลามไม่ใช่ตามปัญหานี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารและยิ่งขณะนี้รัฐบาลได้มีเครื่องมือพิเศษก็คือพรก.ฉุกเฉินซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากพรก.ฉุกเฉินนั้นออกมาให้อำนาจเต็มที่กับรัฐบาลแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะส่งผลกระทบถ้าเราใช้พรก.ฉุกเฉินยาวจนเกินไปพรก.ฉุกเฉินนั้นเปรียบเหมือนการใช้ยาแรงเหมือนกับเราป่วยเราไม่ทานยารักษาเราตัดสินใจผ่าตัดแปลว่าเราไม่ต้องการให้โรคเรื้อรังตัดออกไปเลยก็ถ้าใช้พรก.ฉุกเฉินจะต้องสยบโรคได้เร็วที่สุดไม่ใช่ว่าใช้พรก.แล้วยังอมโรคเลื่อนไปเรื่อยแบบนี้ผลเสียหายจะมีค่ะจะมีตอนหนึ่งควบคุมโรคไม่ได้ไม่พอจะไปเพิ่มความเครียดความกังวลของคนและที่สำคัญมันจะซ้ำเติมเศรษฐกิจอย่างมากการห้ามการเดินทางการที่ร้านค้ายังต้องปิดอยู่การที่เรายังกลับมาใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันทำลายทั้งเรื่องของสุขภาพจิตทำลายทั้งเศรษฐกิจดังนั้นเมื่อรัฐบาลตัดสินใจที่จะขออำนาจจากประชาชนในการใช้พรก.ฉุกเฉินแล้วหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องทำให้โรคสยบให้เร็วที่สุดดังนั้นถ้าจะใช้พรก.ฉุกเฉินก็ต้องมีการปรับการทำงาน1คือการบริหารจัดการ
จะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะอ้างไม่ได้แล้วว่าสั่งคนนู้นไม่ได้สั่งคนนี้ไม่ได้เพราะสั่งอำนาจสั่งการอยู่ที่นายกมี leadership มี single command นะคะมีคนรับผิดชอบที่ชัดเจนจริงๆแล้วนะคะมันควรจะมีมาตรการเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าทำเป็นจุดๆอย่างนี้ยังให้อำนาจว่าจังหวัดนี้ปิดเรื่องนั้นปิดสถานประกอบการนี้จังหวัดนี้ยังเปิดได้จังหวัดนี้จังหวัดนั้นยังเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้ทหารไปบล็อกไม่ให้เดินทางมันพลาด2อย่างคือ1เมื่อมันยังมีมาตรการที่ไม่เท่ากันทุกคนมันยังไม่สยบอยู่กับที่อันที่2มันไม่มีมาตรการในการที่จะหยิบคนติดเชื้อเข้าระบบถ้าเราตรวจหาคนติดเชื้อให้เข้าระบบได้มากที่สุดเท่าไหร่นั่นแปลว่าคนที่อยู่ภายนอกปลอดภัยมากเท่านั้น2ค่ะพรก.ฉุกเฉินเนี่ยต้องใช้ถ้ามีแล้วต้องทำอะไรต้องผ่าเลยค่ะสิ่งที่รัฐไปกำกับทั้งหลายแล้วขาดแคลนหมดเลยกำกับหน้ากากขาดแคลนนะคะคุมราคาสินค้าไข่แพงต้องผ่าตัดตรงนี้ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้เรื่องหาคนผิดก็หาจะชำระกันก็ชำระแต่ต้องหาของมาให้หมอพอใช้ก่อนให้ประชาชนพอใช้ก่อนอันนี้ต้องเร่งทำแล้วที่สำคัญคือพรก.ฉุกเฉินควรจะไปทะลุทะลวงคอขวดที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้หน้ากากไม่พอชุดไม่พอเทสคิดไม่มีอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาไม่ได้เพราะเป็นคอขวดอยู่ที่สาธารณสุขกับที่อย.กับที่บางอย่างก็คือให้องค์การเภสัชเอาเข้าได้รายเดียวและใช้พรก.ใช้อำนาจพรก.ฉุกเฉินเนี่ยไปห้ามไม่ให้ส่งออกของเหล่านี้ไม่ว่าตั้งแต่หน้ากากจนถึงเรื่องอย่างอื่นนะคะที่ผลิตได้ในประเทศห้ามส่งออกเพราะเราจำเป็นต้องใช้และควรจะใช้อำนาจพรก.ฉุกเฉินเนี่ยในการที่จะบังคับหน่วยงานเลยให้ตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นตั้งเป้าไปเลยค่ะ 80,000 ถึง 100,000 ล้านตัดได้งบที่ยังไม่จำเป็นที่ต้องใช้นายกใช้อำนาจนี้เลยในการที่จะให้แต่ละกระทรวงตัดเช่นงบซื้ออาวุธอย่างเรือดำน้ำเนี่ยปีนี้ต้องซื้อ2ลำ 20,000 กว่าล้านอย่าเพิ่งซื้อได้ไหมชะลอไปก่อนเรายังไม่ได้ลบกับใครวันนี้เราลบกับเชื้อโรคตัวเล็กๆแล้วคนที่ไปลบคือหมอไม่ใช่ทหารและประการสุดท้ายค่ะการจะกักประชาชนไม่ให้เดินทางให้เดินทางยากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้มาตรการในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยไม่เดินทางไม่เคลื่อนที่แล้วกันอย่างบทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเมื่อวันเสาร์นู้นที่ผ่านมาที่มีการปิดกรุงเทพปิดธุรกิจประมาณ 28-29 ประเภทแล้วไม่มีมาตรการออกมาแล้วก็ไม่ได้ประกาศให้คนอยู่ในกรุงเทพไม่มีการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจช่วย 5,000 เนี่ยถ้าออกในวันนั้นออกมาคู่กันพร้อมกัน3อย่างคือ1ปิด2ให้เงินเบี้ยยังชีพนะ3ห้ามเดินทางอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องพรก.ฉุกเฉินก็ได้เขาก็จะให้ความร่วมมือเขาจะอยู่แต่ปรากฏว่าพอมีแค่ข้อเดียวอีก2ข้อไม่มีไปกันส่งออกเชื้อไปทั้งประเทศนี่คือปัญหาดังนั้นจึงต้องรีบกลับมาที่ข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยที่ให้เปิดยุทธการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่21วัน3อาทิตย์อาทิตย์ละ1รอบต้องรีบทำเพราะตัดสินใจผ่าตัดเจ็บไหมเจ็บเพื่อให้หายเร็วไม่ใช่ผ่าตัดแล้วเจ็บไม่พอยังระบมไปเรื่อยไม่หายสักทีนานเข้าเนี่ยตายกันหมดนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นโควิดตายหรืออาจจะอดตายก่อนภาคส่วนที่สำคัญเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ส่วนคือ1ผู้ที่เป็นผู้บริหารก็คือรัฐบาลส่วนที่2ก็คือผู้ปฏิบัติงานนำโดยทีมซูเปอร์ฮีโร่ของเราเนี่ยแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนที่3คือประชาชนแต่ละภาคส่วนเนี่ยก็จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันมันถึงเวลาที่เมืองไทยเนี่ยมาถึงจุดที่เราต้องผนึกกำลังกันจริงๆเพื่อที่จะต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปให้ได้ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างแรกเลยรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีให้แข็งแรงดูแลตัวเองอย่าให้ติดโรคและดูแลตัวเองอย่าให้เป็นผู้เผยแพร่โรคถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่เราไม่รู้ตอนนี้อยากให้ทุกคนคิดว่าทุกคนติดโรคแล้วจะใช้ของร่วมกับใครจะไปทำอะไรจะไปเปิดประตูจะไปขึ้นรถลงเรือที่ไหนต้องระวังเหมือนกับ
เราติดโรคแล้วอย่าไปแพร่โรคให้เขาขณะเดียวกันก็ระวังอย่าให้โรคเข้ามาสู่เราซึ่งก็มีวิธีสารพัดทั้งโซเชียลดิสเทนซิ่งทั้งการใส่หน้ากากทั้งการหมั่นล้างมืออันนี้คือสิ่งที่สำคัญขณะเดียวกันค่ะประชาชนก็จะต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งถ้าพี่น้องประชาชนขาดขวัญขาดกำลังใจเราก็จะอ่อนแอสู้กับโรคนี้ไม่ได้เราต้องร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ทำตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดถ้าไม่จำเป็นก็ควรอยู่ที่บ้านถ้าจำเป็นนะคะจะไปก็ต้องระวังตัวให้ดีที่สุดขณะเดียวกันอย่า move มากถ้าจะต้องกลับจากกรุงเทพต้องไปอยู่ต่างจังหวัดจริงๆเพราะว่าไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกักตัวเองนะคะอย่างจริงจังอย่างเคร่งครัดต้องรักษาตัวเองอย่าให้ติดโรคคุณหมอจะได้ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปขณะนี้เนี่ยนะคะพรรคเพื่อไทยไม่เคยคิดว่าเราต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีกต่อไปแล้วนะคะและเราเองก็เอาใจช่วยให้รัฐบาลเนี่ยได้ออกมาตรการที่ถูกทิศถูกทางมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเสียทีเพื่อที่จะให้ประชาชนปลอดภัยเพื่อที่จะให้สยบโรคได้โดยเร็วเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันฟื้นสักทีหนึ่งเรามีส.ส.เป็นจำนวนมากเราได้ให้ส.ส.ของเราลงพื้นที่มา 2-3 อาทิตย์แล้วค่ะไปให้คำแนะนำหาค้นหาดูว่ามีใครเจ็บใครป่วยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลเราผลิตสื่อออนไลน์นอกจากนั้นเนี่ยศูนย์โควิดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังได้มีการประสานงานกับหลายๆประเทศทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเราแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนกับอุตสาหกรรมต่างๆที่ให้เขามาช่วยกันในการที่จะทุกฝ่ายต้องมาระดมมือช่วยกันให้วิกฤตครั้งนี้หยุดให้ได้ไปส่งเสริมการผลิตหน้ากากผ้ารวมทั้งเอาพวกยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะไปถวายตามวัดหรือตามที่สาธารณะเช่นตลาดป้ายรถเมย์ท่าเรือท่ารถเนี่ยอาสาสมัครของเราเนี่ยก็นำโดยส.ส.เนี่ยก็ไปไล่ฉีดให้อยู่ก็ช่วยรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ในกำลังที่เราพอจะทำได้ทั้งหมดเนี้ยเราเอาใจช่วยรัฐบาลเพราะเราต้องการให้ประชาชนปลอดภัย Crisis Management ที่เราได้นำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันเราอยากให้รัฐบาลฟังมาตรการที่เราได้นำเสนอทุกมาตรการเราล้วนแต่มีเจตนาบริสุทธิ์เจตนาดีที่อยากจะให้รัฐบาลนำไปทำเพื่อช่วยประชาชนถ้าช่วยประชาชนได้ประชาชนไม่ได้สรรเสริญฝ่ายค้านนะคะประชาชนจะสรรเสริญรัฐบาลThank you.